YouTube ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่16สิงหาคมนะครับขณะนี้นะครับพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลจากพระนครศรีอยุธยานะครับนิ้วมหามงคลเดินทางมาถึงวัดสนามชัยนะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญที่สมัยคุณสุรพลสมบัติเจริญได้ร้องเพลงไว้ครับวัดสนามชัยดินแดนครั้งก่อนที่เคยได้ฟังผมหลั่งน้ำตาอุลาแสนครั้งลืมแล้วหรือยังหรือยังครับนี่นะครับเสียงจากคุณตู้ดิเรกนะครับครับถ่ายทอดจากบทเพลงของคุณพ่อสุรพลราชาเพลงลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันคืนนี้นะครับวันนี้คุณตู้ดิเรกอมาตยกุลพร้อมกับศิลปินสิทธิ์พระอาจารย์แดงจากพระนครศรีอยุธยานะครับได้มาร่วมงานอยู่ที่วัดสนามชัยอยู่แห่งนี้นะครับที่ดำเนินสะดวกฉะนั้นคืนนี้นะครับใครที่จะเดินทางมานะครับมาเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวประมาณ6โมงนะครับดนตรีจะเริ่มทำการแสดงทันทีนะครับนะครับวันนี้ก็จากการร่วมงานของคุณสุรชัยสมบัติเจริญนะครับซึ่งเป็นวันนี้คุณตู้ดิเรกนะครับมาที่นี่รู้สึกเป็นยังไงครับอ๋อรู้สึกดีใจปลื้มใจปีติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ครับวันนี้ก็เป็นศิษย์พระอาจารย์แดงเดี๋ยวเริ่มใช่ไหมใช่มาเลยใช่ไหมบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมจะได้เย็นชื่อวัดสนามครับคุณตู้วัดสนามชัยชัยโยครับก็สมัยก่อนนะครับเป็นดินแดนแห่งแฟนเพลงของคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญนะครับบอกลืมผมหรือยังครับแฟนเมื่อก่อนเคยฟังกันแน่นลืมหรือแฟนลืมหรือยังเนี่ยชาวดำเนินสะดวกไม่มีวันลืมครับผมไม่มีวันลืมคุณครูสุรพลสมบัติเจริญครับผมครับสำหรับคืนนี้นะครับนอกจากจะพบกับคุณตู้ดิเรกอมาตยกุลแล้วนะครับยังจะพบกับคุณพรชัยบ่มบัญชานะครับเจ้าของเสียงเพลงน้ำตาบ่อยแล้วครับแล้วก็คุณนี่ครับตอนนี้นี่ครับเจริญมาแล้วอันนี้คุณสุรชัยสมบัติเจริญครับผมนี่คุณพี่สุรชัยสมบัติเจริญมาถึงแล้วนะครับวันนี้ก็เตรียมวงใหญ่มาเลยนะครับเดี๋ยวสวัสดีผมเอ๋ยอย่าไปลืมครับนะฮะจะต้องกลับมาเจอกันอีกที่วัดสนามชัยนะครับครับครับหน้านี่แหละฮะกว่าครึ่งศตวรรษนะครับที่คุณพ่อสุขคนสมบัติเจริญเนี่ยได้กำความรู้สึกกำความศรัทธากำหัวใจของชาวจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกไว้อย่างหนาแน่นโดยที่ไม่มีการเสื่อมคลายนะครับผมสุรชัยสมบัติเจริญพร้อมด้วยวันนี้นะครับพี่ตู้สิทธิ์ภาคการแดงนะฮะแล้วก็มีพี่พรชัยพงษ์บัญชาครับมีอีกหลายๆท่านนะครับที่วันนี้เราจะมาร่วมกันเฉพาะวันนี้นะฮะผมสุรชัยมาเจริญพร้อมทั้ง10ท่านอาจารย์แดงเนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตกันสตริงก่อนระบบสตริงแต่เพลงของคุณพ่อสุรพลบ้างเพลงของส่วนตัวบ้างนะฮะแล้วก็นายรักเพลงนี้พ่อครับเดี๋ยวโอ้โหตันรักพี่จุนีพ่อจากเสียงของสุรชัยสุวัฒน์เจริญนะครับสดสดนะครับความรักมันหงุดหงิดพี่ขอบอกตรงๆว่าไม่มีเงินขึ้นเขาวาสนาพี่มันจนจึงต้องจำสู้ทนได้เงินพักตรังแน่ขอร้องไปเถิดอภิตู้จ๋าเอาร้องไปเถิดอภิตู้จ๋าทองไหลมาดีนี่นะครับมีแซมเปิลแซมเปิลจากคุณสุรชัยสมบัติเจริญคืนนี้พบกันบนเวทีแน่นอนนะครับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือคุณพรชัยบุญบัญชานะครับเจ้าของเสียงเพลงน้ำตาบ่อยน้ำตาบ่อยลูกแก้วเมียขวัญเอาลูกแก้วเมียขวัญของคุณพ่อสุรพลสักนิดหนึ่งครับลาก่อนเถิดแพร่จอมขวัญเทลาพายันที่จะต้องจากไปทางบอกแล้วร้องไปอยู่บ้านอยู่บ้านดูแลดูลูกดูแม่ความพวงจะกลับไว้เสร็จสืบทับแล้วพี่จะกลับมาเชิญครับคนไลฟ์ส่งแชร์นะครับนี่เพียงตัวอย่างนะครับแซมเปิลแซมเปิลครับพี่คุณตู้ดิเรกบอกอยากจะร้องเพลงของพ่อทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวง
ไม่คิดจะหาผู้คนเดียวจะล่วงพ้นคืนนี้สนุกแน่นะครับณเวทีวัดสนามชัยอยู่แล้วไอ้จะตายเพราะความเราเศร้าแต่งานก็เสียเธอเราอยู่ว่าต่อไปนี้อะไรครับคืนนี้ศิลปินศิษย์พระอาจารย์แดงมากันครบครับก่อนนะครับเดี๋ยวนะหลังจากทำพิธีการบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อสุนทรภพเลยนะฮะทำโดยท่านพี่ก่อนทีครับนี่คือพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลจากวัดป้อมประมาณพระนครศรียาวันนี้ท่านเดินทางมาเพื่อมาบวงสรวงรูปปั้นของคุณพ่อสุนทรภพเจริญที่วัดสนามชัยนะครับเดี๋ยวได้เวลาเป็นมงคลฤกษ์จะได้บวงสรวงรูปปั้นแล้วจะได้ตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดสนามชัยในโอกาสต่อไปนะครับครับผมจะไม่ได้การจะไปยืนอยู่ข้างครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมรูปปั้นของสุรพลสมบัติเจริญเท่าครึ่งนะครับซึ่งทางคุณสุรชัยสมบัติเจริญได้ปั้นเอาไว้ลองดูก็แล้วกันครับไม่แน่ใจอ๋อถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอครับเราจะพาคณะของเรานะครับไปและจากสื่อสารมวลชนนะครับวันนี้ก็มาทำข่าวกันหลายสำนักด้วยกันนะครับที่วัดสนามชัยอยู่ในขณะนี้นะครับฉะนั้นใครที่อยู่ทางบ้านนะครับบริเวณราชบุรีหรืออำเภอสำเร็จสะดวกนะครับก็มาชมก็ได้นะครับวันนี้วงดนตรีของสุรชัยสมบัติเจริญนะครับวงใหญ่พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญอีกหลายท่านก็เดินทางมาถึงหน้าที่นี้แล้วนี่ก็เราทายาของสุรชัยสมบัติเจริญนะครับวันนี้จะให้ความสำราญกันแน่นอนนะครับบนเวทีไฟแสงสีพร้อมนะครับนี่สวัสดีครับน้องดิ้งสวัสดีค่ะดิ้งค่ะวันนี้งานอะไรครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานครบรอบการซึ่งวันที่16สิงหาคมนี้ก็คือความคิดถึงนะที่ดูทุกท่านในคิดถึงคุณครูกันวันนี้ก็จะรวมความสนุกไว้แล้วที่วันสนามชัยวันนี้เลยค่ะครับวันนี้ก็จัดให้คุณปู่รำลึกถึงคุณปู่ครับเดี๋ยวมาดูรูปหล่อของคุณปู่นะครับรักแฟนเพลงของสารทิศแล้วนะครับของคุณเจ้าตอนนี้ยังไม่ได้อันนี้รูปหล่อของคุณปู่สุรพลสมบัติเจริญนะครับเท่าครึ่งนะครับก็สง่าสวยงามนะครับเดี๋ยวเรานี่บรรดาสื่อสารมวลชนวันนี้มากันแน่นเลยนะครับแล้วก็ครอบครัวสมบัติเจริญเป็นอย่างดีนะฮะครับกดไลค์ส่งแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านคืนนี้ใครว่างจากกิจการภารกิจนะครับเชิญที่วัดสนามชัยได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแบบสตริงเพื่อชีวิตนะฮะเป็นของศิลปาจารย์แดงนำโดยคุณตู้นะครับนี่คือเป็นภาพประทับใจแห่งครอบครัวอบอุ่นจากครอบครัวสมบัติเจริญนะครับวันนี้ก็มาทำให้สุรชัยสมบัติเจริญครับสุรพลสมบัติเจริญเล่นนะก็จะมาให้ดูหลายๆแบบนะครับครับที่ใส่หมวกนี่คือคุณเก้าคุณเก่านะครับคือนี่ท่านอาจจะไม่ทราบว่าวันแห่งชัยชนะนี่คืออะไรนะครับที่วัดป่าเลไลแห่งนี้นะฮะก็เป็นที่วัดป่าเลไลวัดสนามชัยวัดสนามชัยนะครับ50ปีมาแล้วนะครับเคยได้รับสมญานามนะฮะว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญนะเราจะมาลึกถึงนะคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญวันแห่งชัยชนะแล้วก็มีเราเสียงของนักร้องรุ่นเด็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ตาละรุ่นก็นะพยายามที่จะฝึกหัดแล้วก็มาชิงถ้วยรางวัลถ้าท่านเห็นถ้วยรางวัลในมือของพ่อสุรพลสมบัติเจริญนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นอีกองค์หนึ่งนะฮะที่จะประดิษฐานเอาไว้นะฮะณวัดแห่งนี้นะครับครับใจอาจจะยังไม่เคยมาแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะครับวัดสนามชัยอยู่ไม่ไกลนะอยู่ก่อนที่เพื่อนจะลองสะดวกเนี่ยนะไม่ใกล้กันนะครับใครอยู่ทางบ้านก็ขอเชิญได้นะครับตอนนี้วัดสนามชัยดินแดนครั้งก่อนผมยังไม่ลืมผมหลั่งน้ำตาอุลาแสนปลื้มลือแล้วลือทาดแห่งความหลังเดี๋ยววันนี้เพลงนี้จะกระชอนไปทั่วสารทิศนะครับอันนี้คือแซมเปิลแซมเปิลนะครับวันนี้เป็นวันรำลึกถึงคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญวันแห่งชัยชนะนะครับวันนี้มีการประกวดร้องเพลงด้วยนะครับใครที่ประกวดร้องเพลงสุรพลถึงออดิชั่นไปแล้วนะครับเราจะได้รับถ้วยรางวัลนะครับของคุณปู่สุรพลสมบัติเจริญจากคุณสุรชัยสมบัติเจริญเป็นผู้มอบนะครับคืนนี้ไปนะครับ
นะฮะโอ้มีวงการเป็นรูปเพื่อนกลับมาใหม่อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ขอให้พี่โต้ได้คุยกับบรรดาพี่ที่รับประทานในรอบทุกครับครับเราบันทึกคุณชายทุกปัจจุบันครับผมครับนี่คือคุณตู้นั่นเองอาบัติญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกเพราะว่าคุณครูสุรพลสมบัติเจริญครับครับตำเลอสะดวกนี่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศก็มันใช่การเขียนเพลงของท่านอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฉลองกันให้เต็มที่ครบรอบปีแล้วครับผมครบรอบกว่าศตวรรษ50ปีแล้วครับผมกว่าเนี่ยเพลงนี้มันกว่า50ครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆจากวัดสนามชัยราชบุรีนะครับวันนี้บรรดาศิลปินนักร้องมากันเพียบนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะครับเดี๋ยวนักร้องในวงของสุรชัยสมบัติเจริญนะครับจาก2ทุ่มไปแล้วยังมีมาอีกแน่นขนาดนะครับมาฉลองกันที่วัดสนามชัยครับผมตำบลดอนกล้วยอำเภอตำบลสะตวงจังหวัดราชบุรีคืนนี้พบกันแน่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงขึ้นไปนะครับพบกับคอนเสิร์ตวงใหญ่ของสุรชัยสมบัติเจริญแน่นอนนะครับฉะนั้นใครอยู่ทางบ้านนะครับรีบๆมากันหน่อยนะครับโดยไม่ค่อยตัวเลยครับผมมาเจอกันเป็นใจครับเป็นยุคตัวเลือกยืนหนึ่งครับเราครับวันนี้เรามาช่วยงานนะครับเหมือนมารำลึกถึงพ่อสุรพลสมบัติเจริญเขาเรียกว่าราชาเพลงลูกทุ่งนะครับสมัยก่อนสุรพลสมบัติเจริญนะครับมาเล่นที่วัดสนามชัยนะครับเขาเรียกว่าวิกแตกนะครับแฟนเพลงราชดำเนินนี่เยอะแยะนะครับจนพ่อสุรพลได้แต่งเพลงไว้นะครับบอกโอ้ดำเนินจ๋าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอกาสจากพี่แอสสุรพลให้มาร่วมขับขานพี่แอสสุรชัยผมเรียกผิดนะฮะก็มาร่วมขับขานบนเพลงของคุณพ่อสุรพลนะครับขอบคุณมากครับผมครับอันนี้ก็บรรดาลูกๆนะครับของพี่หลานสุรพลน้องดิ้งน้องดิ้งนะครับเขาจำคงจำกันได้นะครับดิ้งนะคะดิ้งกมลชนกสมบัติเจริญกมลชนกสมบัติเจริญน้องดิ้งนะครับน้าน้องแพตตี้นะครับสมบัติเจริญพี่จี๊ดนะครับสมบัติเจริญเหมือนกันวันต้องบอกว่าคืนนี้จัดเต็มมากๆเลยครับกดไลค์ส่งแชร์ด้วยนะครับจะได้รู้กันทั่วหน้านะครับขอบคุณนะครับคุณเกวรินนะครับสาวงแล้วก็ยกเลิกอาหารด้วยทุกท่านเลยนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้พบกันค่ะครับคืนนี้พบกันแน่นอนนะครับตั้งแต่หกโมงนะครับใกล้เวลาที่สำคัญเข้ามาแล้วนะครับเราก็ดูบรรยากาศสดๆนะครับก็บรรยากาศสดๆอยู่ในขณะนี้นะครับพี่บอลนะครับคุณเจ้านะครับพักผ่อนสักนิดนึงเดี๋ยวเวลา6โมงเราจะทำพิธีนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับร้านหลวงมากมายนะครับพี่น้องประชาชนชาวดำเนินสะดวกตอนนี้มากันแน่นวัดแล้วนะครับฉะนั้นใครที่จะมางานวันนี้นะครับก็ขอเชิญได้นะครับเราศิลปินนะนักร้องก็มากันเยอะแยะนะครับขณะนี้นะครับสื่อสารมวลชนก็มาสวัสดีครับครับเราก็ให้ท่านได้ชมบรรยากาศสดๆนะครับนี่นะครับนี่คืนนี้พบกับมือกีตาร์นะครับอาจารย์มาร์คนะครับอาจารย์มาร์คใบเตยนะครับมือเล่นมือหนึ่งของประเทศนี่วันนี้อาจารย์มาร์คนำวงวันนี้ก็จะช่วยเล่นดนตรีของสนามชัยในนามของลูกศิษย์ข้าใจครับก็จะเล่นให้ทั้งพี่ตู้กับข้าพงศ์ก่อนแล้วก็พี่แอ๊ดสุวรรณชัยนะครับผมก็ยินดีครับขึ้นมาเป็นครั้งแรกครับผมครับอันนี้นะครับที่ฉากจะเขียนไว้เลยขอบคุณพรชัยยืนเลยครับเป็นอันว่าอย่างนี้นะครับวันล้ำลึกสุรพลสมบัติเจริญวันแห่งชัยชนะนะครับอะไรนะขอจะเข้าด้านในเหรออีกครั้งนะครับวันอย่างนี้ครับอาจารย์แดงหรือว่าพระพระเจ้าว่าพระต้องลามาวันนี้ท่านมีเมตตาขอไปใหญ่ไปใหญ่ศิลปินนักร้องมาแล้วเสร็จเนี่ยและยังกำลังแจกของโปรตุเกสด้วยที่หน้าวิหารพุทธชัยยะครับตอนนี้จะเห็นว่าบรรยากาศนะครับก็เป็นกันเองครับคุณไว้นิดหน่อยนะครับเป็นบรรยากาศสดๆจากวัดสนามชัยนะครับบรรดาสื่อสารมวลชนนะครับวันนี้ก็มาทำข่าวกันหลายช่องด้วยกันนะครับคุณตู้ดิเรกกับมาจากคุณก้าวกรุงเก่าคุณสุรชัยสมบัติเจริญพระอาจารย์แดงนะครับแล้วก็พระคุณเจ้านะครับจากวัดสนามชัยแล้วก็วัดป่าเลไลแล้วก็คุณครับพรชัยพรหมบัญชานะครับทุกท่านมาพร้อมกันอยู่ณที่นี้แล้วคืนนี้เราจะได้พบกับ
ดนตรีของสุรชัยธวัชเจริญนะครับจากศิลปินในวงสุรชัยลำวงย้อนยุคไฟกระพริบวงใหญ่คืนนี้พบกันแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมข้าวมันทุปลายากเลยนะข้าวพิมพ์นี่เป็นงานโค้ชของวัดสนามชัยเลยนะทำไมล่ะครับเราจะดูภาพบรรยากาศสดๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตอนนี้เขากำลังประกวดออดิชั่นนะครับวันนี้มีการประกวดร้องเพลงของคุณพ่อสุรพลเนี่ยครับนักร้องประกวดในช่วงเวลาขณะนี้ที่เสียงเรือตอนเย็นน่ะเป็นทีละแสดงใจพร้อมอย่างกาแฟครับใครอยากจะมาเที่ยวงานนะครับหรืออยากจะร้องเพลงของคุณพ่อสุรพลสุบรรเจริญนะครับมาได้ตอนนี้นะครับมาสมัครหน้างานแล้วออดิชั่นเลยนะครับแล้วเราจะให้ขึ้นเวทีประกวดกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีถ้วยรางวัลมีรางวัลมากมายนะครับในวันรำลึกถึงสุรพลวันแห่งชัยชนะนะครับดูตัวอย่างนักร้องประกวดท่าแรกคุณจะหมายไปกันไหนหมอกเป็นแฟนผมยาวสิทธิ์ทางการเงินนะครับครับเดี๋ยวเรามาไปชมบรรยากาศนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ก็นะวัดสนามชัยนะครับครับมาวันนี้นะครับที่วัดสนามชัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันต่อนะครับสวัสดีครับจากวัดสนามชัย